สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะในเดือนมิถุนายนปี2564นั่นเองค่ะการเจาะลึกความรักก็จะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากเพราะเป็นการอ่านแค่1เดือนอริสอยากให้คุณเนี่ยเปิดใจรับฟังแล้วก็เปิดใจรับชมตามนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีธนูนั่นเองค่ะชาวราศีธนูของอริสคือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะอริสใช้วันเกิดแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะคะก็อะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็เพียงแค่เรามาระวังก็เพียงพอค่ะวันนี้อริสใช้ไพ่2สำรับนะคะในการอ่านไพ่ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะทั้งบอสซ่าแล้วก็บูรพานั่นเองค่ะขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยละกันนะอริสใช้ในตัวของบอสซ่าทาโร่ดูสำหรับคนโสดชาวราศีธนูสิ่งแรกเดือนนี้ถ้าเรามองในมุมมองความคิดแล้วก็ความต้องการนะชาวราศีธนูที่โสดอยู่เนี่ยค่อนข้างที่กำลังคิดถึงอะไรเก่าๆอยู่หรือเปล่านะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักเก่าหรือว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยคนรักเก่าที่ล่าสุดหรืออะไรนะแต่มันเป็นเรื่องของอดีตวันๆที่นานมาแล้วอาจกำลังคิดถึงโมเมนต์ก็ได้ค่ะมันจะเป็นใครก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนล่าสุดหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าล่าสุดของคุณก็ได้มันเหมือนแบบเราคิดถึงโมเมนต์นั้นโมเมนต์ที่เราได้มีความรักโมเมนต์ที่เราได้รักกับใครสักคนได้แบบว่าทำเต็มที่อะค่ะมีความผูกพันอะไรเงี้ยค่อนข้างเดือนนี้รู้สึกนะมันอาจจะอ่อนไหวง่ายอ่อนไหวแบบกับความรักที่มันดูแบบว่าล่วงเลยมาแล้วแล้วตอนนี้การที่คุณได้อยู่คนเดียวหรือคุณโสดอยู่เนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าหรือว่าเราเองยังคิดถึงยังรักยังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลแค่นั้นนะแต่ว่าถ้ามองว่าคนที่มีตัวละครเช่นแบบแอบชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะกำลังแอลเอิญกันอยู่กำลังจีบจีบกันอยู่อะไรในช่วงนี้เนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการเปรียบเทียบของชาวราศีธนูเหมือนกันนะเปรียบเทียบทั้งความเป็นตัวเองในตอนนี้กับเปรียบเทียบตัวเองในอดีตเป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็นี่ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องของความคิดของคุณทีนี้เรามามองเรื่องของเสน่ห์ดึงดูดบ้างเดือนนี้นะคะมิถุนายนเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีธนูมีเสน่ห์อยู่นะคะแล้วก็ดึงดูดให้คนเข้ามาติดกับได้ง่ายๆด้วยนะคะชาวธนูเนี่ยจะมีเสน่ห์ที่ต้องบอกว่ามีชั้นเชิงเจ้าเร่นะคะมีความเป็นเจ้าชู้นิดๆแอบอ่อยหน่อยๆจะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆแล้วอยู่ๆก็จะแบบเป็นเสน่ห์ขึ้นมาแต่มองว่ามันแค่เฉพาะเดือนเนาะเสน่ห์ตรงนี้มันก็จะอยู่ที่เฉพาะคนที่คุณมองว่าคุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วคุณพร้อมที่จะมีใครเข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็ต้องเป็นคนที่เข้ามาไม่ใช่ทื่อๆเพราะชาวราศีธนูสเปคสูงแล้วก็ค่อนข้างมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสเปคตายตัวมั้งหรือว่ามีความที่ต้องการเฉพาะทางเท่านั้นก็เลยอาจจะแบบมีชั้นเชิงการใช้เล่ห์เหลี่ยมในด้านของเสน่ห์ในเดือนนี้แต่ก็ดีนะอลิมองว่าคืออย่างน้อยอะเราก็เป็นให้กับใครสักคนที่เราต้องการแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบประมาณนี้นะคะก็มองว่ามีเสน่ห์นะคะเดือนนี้มีเสน่ห์อยู่แล้วก็ดึงดูดคนเข้ามาได้อยู่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของแล้วคำตอบว่าแล้วโอกาสสละโสดเดือนนี้พอจะมีไหมมีโอกาสได้เจอความรักมีโอกาสได้เปิดใจอะไรกับใครหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีนะคะมีโอกาสได้มองใครสักคนหรือมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่ถูกใจแต่อันนี้ก็ต้องมองว่าชาวราศีธนูบางคนนะบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนบางคนน่ะเหมือนรู้สึกว่ามีตัวเองเป็นหลักนะคะถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะคะเหมือนข้างบ้านเขาจะทำอะไรไม่รู้เสียงดังไปหมดนะคะก็เรามาดูนะคะสำหรับคนโสดเนาะเราก็รู้สึกว่าในส่วนของคนที่ไม่ได้ต้องการมีความรักเนี่ยมันจะมองเรื่องของแพชชั่นชีวิตและมองเรื่องของแบบตัวเองมองสิ่งที่อยากทำมองในสิ่งที่อยากจะเป็นนะคะหรืออยากจะทำอะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของความรักจริงๆเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเปิดใจกับใครได้แล้วนะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของชาวธนูเหมือนกันที่จะเปิดใจเพื่อพูดคุยนะคะเอาเริ่มต้นแค่พูดคุยก่อนอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่เราไหมเขาจะเป็นคนที่ใช่ไหมอย่าเพิ่งเพ้อไปถึงตอนนั้นนะคะเรามองว่ามันเป็นแค่ก้าวแรกสำหรับเดือนมิถุนายนเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าในเดือนนี้คุณทำไปได้ดีนะคะสิ่งที่ไพ่มันก็แนะนำไว้สุดท้ายก็คืออย่างที่ลิบอกเนาะความฟุ้งนะธนูเองพอเวลาเจอใครที่ถูกใจเวลาเจอใครที่รู้สึกดีรู้สึกชอบเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนนั้นใช่หรือเปล่าคนนี้เป็นคนที่เขาจะรักจริงไหมคือความกลัวของคุณอ่ะมันไปผูกมัดมากเกินไปว่าแบบความรักต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้อันตรายยังไงก็ฝากไว้ก่อนคือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเฉยๆเลยเป็นการก้าวแรกถ้าเจอแล้วก็เพียงแค่เจอแต่ถ้ารู้สึกว่า
จอแล้วยังไม่ใช่คุณยังสามารถไปต่อได้นะชาวธนูยังมีโอกาสในเรื่องราวของความรักอยู่ก็ฝากไว้สำหรับคนโสดทุกๆคนเลยเพราะว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์เป็นเดือนที่สามารถจะเจอความรักแต่แค่ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงถ้าอย่างนี้เราต้องมาดูกันเดือนหน้าต่อไปนะคะไงฝากชาวธนูคนโสดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะคะฝาก2ช่องทางนี้ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อการดูไพ่กับอลิซนะจ๊ะอ่ะมาดูสำหรับคนความสัมพันธ์ที่มีคู่กันบ้างเนาะมีตัวละครนะคะหรือเดทแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยยังแบบคุยยังแอลคือไม่ชัดเจนก็ขอให้ดูกับสถานะนี้ด้วยนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักโอ้ธนูท่าทางจะดูมีปัญหานะอาจจะเป็นปัญหาจากตัวเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะอาจจะเกิดความเครียดและความกังวลสูงมากๆชาวธนูเองค่อนข้างเหนื่อยกับกิจกรรมของตัวเองเหนื่อยกับความคิดของตัวเองเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะบางทีแล้วรู้สึกว่ามันหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ดูแบบว่าไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่ยิ่งธนูที่คบกับชาวราศีธนูเหมือนกันนะไม่ขอเหมาว่าเป็นธาตุไฟแต่เป็นธนูเหมือนกันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างติดแต่ว่าถ้าเป็นกับราศีอื่นๆนะคะธนูกับอื่นๆเนี่ยเรามองว่าเขายังเปิดใจเข้าใจธนูได้แต่ว่าถ้าเป็นมากไปกว่านี้มันอาจจะอันตรายได้เพราะว่าอันนี้มันคือสถานการณ์ที่ผ่านมาที่ไพ่เขามองว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะเกิดเป็นปัญหาได้แล้วนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณทำดีที่สุดแต่มันจะยังดีไม่พอหรือมันอาจกำลังจะสร้างปัญหาอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ขอให้ธนูกลับมาแบบโฟกัสเรื่องของคนรักนะคะยิ่งเป็นครอบครัวด้วยเปิดใจคุยเปิดใจให้กันและกันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในเรื่องของปัจจุบันสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวธนูความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ต้องแบบว่าต้องสร้างความหวือหวามากขึ้นเอาจริงๆต้องหลังประมาณครึ่งเดือนมิถุนาไปแล้วนะคะปลายเดือนไปแล้วเนี่ยถึงจะมากระเตื้องได้นะถ้าในสิ่งที่อลิพูดมาเมื่อสักครู่นี้กับไพ่ใบแรกมันเกิดอาการเหนื่อยหมดไฟหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณปรับเปลี่ยนและสวิชตัวเองได้ทันนะคะพยายามสลับมาดูแลคนรักบ้างนะคะเทคแคร์เอาใจใส่นะคะสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของการสร้างความหวือหวาให้กับคู่รักนะคะคือแบบความรักที่ดีก็คือแล้วแต่คู่มันไม่เหมือนกันเนาะอย่างบางคู่เขาก็อาจจะแบบในการกอดกันทัชกันการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคู่บางคู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของการให้กำลังใจใช้คำพูดนะคะการเปิดใจที่จะแบบว่ารับฟังปัญหาซึ่งกันและกันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแค่ระวังในส่วนของแบบอารมณ์ชาวราศีธนูเองเพราะว่าช่วงเนี้ยธาตุไฟแตกเหมือนอารมณ์แบบธาตุไฟแตกมากๆคือมันเป็นฟิลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะต้องโยนมาที่ธนูนะใครมาส่องแฟนแล้วเป็นธนูเนี่ยคุณเข้าใจธนูหน่อยละกันเป็นแค่เดือนนี้แหละนะทีนี้แล้วตัวของปัญหาเราฝากไว้ละกันนะคะในด้านพาร์ทปัญหาเนี่ยเราต้องบอกว่าชาวธนูเองอะขาดเรื่องของการเอาใจใส่คนรักไปค่อนข้างเยอะนะคะในที่ผ่านมาเราไม่แน่ใจหรอกว่าคุณจะเดี๋ยวละเลยเดี๋ยวก็มาดูแลเดี๋ยวก็อะไรแต่ว่าชาวธนูถ้าไม่มีอารมณ์ก็จะไม่ทำนะจะเป็นอารมณ์ที่แบบอยากรักเมื่อไหร่ที่รู้สึกอยากรักอยากจะเทคแคร์ก็ถึงจะทำแต่ถ้าไม่อยากทำก็จะปล่อยชิลอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนรักและคนรักอาจจะเมินเฉยกับต่อคุณก็ได้ทำให้ชาวธนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแฟนเราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่คุณลืมกลับมาดูที่ตัวเองหรือเปล่ายังไงอลิซฝากเรื่องนี้ไว้นะคะก่อนที่คุณจะไปแบบว่าโทษในตัวของคนรักเนี่ยให้คุณกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนถ้าคุณทำโอเคดีแล้วคุณเทคแคร์คุณเอาใจใส่แล้วอะโอเคฝั่งนั้นอาจจะแบบทำผิดพลาดไปนะคะแต่ถ้าคุณยังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันก็อยากให้คุณอยากเปิดใจให้กว้างนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของมุมมองความคิดอะค่ะนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูต้องปรับจูนปรับความคิดปรับมุมมองของกันและกันให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้ามันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไม่ถูกปรับอะมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพอมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆธนูก็จะเหมือนเก็บกดเหมือนระเบิดเวลาอลิกลัวระเบิดเวลาของชาวธนูจริงๆนะคะดังนั้นเดือนนี้มันเป็นเรื่องของคำเตือนแล้วก็เป็นคำแนะนำมีส่วนที่ดีอยู่ด้วยนะคะยังไงก็อะไรที่มันไม่ดีเพียงแค่ระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอารมณ์ขอแค่นั้นเลยสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์เรื่องของคนที่ไม่ชัดเจนแล้วอยากจะชัดเจนเดือนนี้ก็ถือว่ายังนะคะยังไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่าจะให้เป็นแฟนกันเนี่ยแต่คุณเองก็ยังรู้สึกว่ายังเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอยู่ยังเป็นธนูที่ยังโฟกัสไม่ดีเราเลยอยากให้คุณกลับมาโฟกัสความรักก่อนแล้วเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม่กับการเจาะลึกเรื่องราว
ความรักของชาวราศีธนูนั่นเองค่ะฝากไว้2ช่องทางนะคะสำหรับแฟนเพจมีการไลฟ์สดนะเผื่อว่ามาเจอกันนะฟลุกๆเลยนะคะมีไลฟ์สไตล์มีการแชร์ลิงก์กันแล้วก็ในด้านของ ID Line ก็จะเป็นเรื่องของการดูส่วนตัวสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย